นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีที่มาจากไหนมาจากฟ้าหรือว่ามาจากคนกันแน่สวัสดีค่ะอยู่ที่ Channel White View ค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะแทบทุกกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งนั้นเลยค่ะว่าแต่ทุกคนอยากรู้กันไหมว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีที่มาจากไหนกันแน่มันลอยอยู่แล้วในอากาศมนุษย์แค่ไปหยิบลงมาใช้หรือว่ามนุษย์สามารถประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองได้นะคะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้ามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอะถึงจะเพิ่งผลิตไฟฟ้าได้แต่เรารู้จักไฟฟ้ามานานมากแล้วนะคะเป็นพันๆหมื่นๆปีแล้วค่ะเพราะว่าในยุคเริ่มแรกของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยเขารู้จักในฐานะพลังงานอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่บนฟ้าแล้วเป็นพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวนะคะเอามาเป็นรูปแบบตำนานนิทานเป็นเทพเจ้าบ้างนะคะและบอกเลยว่ามนุษย์ยุคโบราณเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มองไฟฟ้าว่าแบบเป็นตำนานอย่างเดียวแต่เขามองว่านี่คือพลังงานที่มีอยู่จริงมีอยู่บนฟ้าแต่มันมีอยู่ในอย่างอื่นด้วยชาวอียิปต์เนี่ยไปเจออยู่ในแม่น้ำไนในปลาชนิดหนึ่งแล้วเขาก็เรียกปลาชนิดนี้ว่าสายฟ้าแห่งแม่น้ำไนนะคะชาวอียิปต์เขาไปเจอกับปลาไหลไฟฟ้าเขาก็มีการเอาสิ่งนี้มาใช้งานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในอียิปต์ในกรีกในโรมันเขาก็พยายามมารักษาโรคต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคลมชักโรคเกาต์ส่วนไฟฟ้าชนิดถัดไปที่มนุษย์รู้จักเนี่ยนะคะก็คือไฟฟ้าสถิตค่ะที่นักปราชญ์ชาวกรีกคนนึงนะคะชื่อว่าทาริสออฟมิเลตุสเนี่ยเขาเป็นคนสังเกตเห็นคือเขาสังเกตว่าเอ๊ะก้อนอัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่เนี่ยทำไมฝุ่นมันถึงมาติดได้ในขณะที่อย่างอื่นเนี่ยมันไม่ติดมันก็ไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรนี่แต่ตอนนั้นน่ะเขาเข้าใจผิดทุกคนเพราะเขาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแรงจากแม่เหล็กแน่ๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็เห็นแหละว่าอ่ะมนุษย์เริ่มรู้จักพลังงานไฟฟ้าแล้วแต่มนุษย์เนี่ยก็ยังไม่มีชื่อเรียกพลังงานนี้โดยตรงค่ะก็จะเรียกแบบตรงๆไปเลยว่าเห็ดตรงไหนนะเป็นสายฟ้าฟ้าผ่าฟ้าฟาดนะคะจนกระทั่งมาช่วง 1,600 ค่ะถึงจะมีคนตั้งชื่อพลังงานนี้นะคะเป็นหมอประจำตัวของควีนอลิซาเบธที่1ที่ชื่อว่าวิลเลียมกิลเบิร์ตค่ะคือเขาสังเกตแล้วก็ศึกษาจริงๆจังๆเลยนะคะว่าอัมพันธ์กับแท่งแก้วที่มีเนี่ยถ้าเอาผ้าขนสัตว์ไปถูเอ๊ะมันดูดนั่นดูดนี่ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่เอาผ้าขนสัตว์มาถูอุ๊ยมันดูดไม่ได้อ่ะเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีแรงอะไรบางอย่างเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะคะและเขาเรียกแรงนี้ว่าอิเล็กทริคัสนะคะซึ่งคำนี้จะเป็นที่มาที่ไปของคำว่าอิเล็กทริซิตี้ที่แปลว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นี่แหละซึ่งที่มาของชื่อเนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากชื่อก้อนอัมพันธ์ภาษากรีกนะคะจากการทดลองของเขาจากการศึกษาของเขาแบบจริงจังเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกยุคใหม่นะคะมันทำให้คนในยุคสมัยนั้นน่ะสนใจเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นค่ะโดยเฉพาะไฟฟ้าสถิตนะคะคนก็สงสัยว่าในเมื่อมันเกิดมาแล้วเราสามารถกักเก็บมันไว้ได้ไหมแรกๆเขาเข้าใจผิดกันว่าวิพลังงานนี้มันจะต้องเป็นของเหลวอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแน่ๆมันก็เลยนำมาสู่การประดิษฐ์ไหเลเดนคือตอนนั้นอ่ะมันมีคนลองเอาแผ่นโลหะบางๆเนี่ยนะมาห่อไหที่บรรจุน้ำแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยมันสามารถกักเก็บประจุจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตได้นะแปลว่านักวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นน่ะก็ใช้ไหเลเดนกันสนุกเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นให้คนน่ะจับมือต่อๆกันนะแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเบาๆจากไหเลเดนใส่คนแรกปุ๊บปรากฏว่าไฟวิ่งปุ๊ดไปถึงคนสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทดลองยุคสมัยนั้นที่คนพยายามจะเข้าใจไฟฟ้าค่ะแต่ตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่มีอะไรสำคัญเพราะว่ามันยังไม่มีใครสามารถเอาไฟฟ้าแบบในอากาศลงมาใช้ได้หรือว่าสร้างไฟฟ้าจริงๆขึ้นมาได้นะคะวงการไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาเปลี่ยนเอาจริงๆจังๆเมื่อเบนจามินแฟรงคลินเข้ามายุ่งกับวงการนี้นะคะหลายคนรู้จักเบนจามินแฟรงคลินในฐานะบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หลายคนก็จะรู้จักเบนจามินแฟรงคลินจากการทดลองเรื่องไฟฟ้านี่แหละคือมันมีคนสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะไฟฟ้าสถิตกับไฟบนฟ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นคนแรกค่ะที่ทำการทดลองแล้วก็อธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงๆได้นะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยนะคะก็จะใช้ว่าวค่ะเอากุญแจโลหะเนี่ยไปผูกกับสายป่านนะหลังจากนั้นเอาสายป่านอีกด้านนึงผูกกับไหเลเดนแล้วก็เอาว่าวเนี่ยไปปล่อยลอยขึ้นไปบนฟ้าในช่วงเวลาที่มันกำลังจะเกิดพายุฝนค่ะย้ำว่าไม่ใช่กลางฝนนะคะปรากฏว่ามันเกิดฟ้าผ่ากุญแจนะคะหลังจากนั้นไฟมันวิ่งปื๊ดเข้ามาที่ไหเลเดนค่ะมันก็เลยกลายเป็นการพิสูจน์นะคะว่าอุ๊ยไฟฟ้าที่อยู่บนฟ้ากับไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันสิ่งเดียวกันนี่นาเขาก็เอาความรู้เนี่ยไปทำสายล่อฟ้าบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆกับการสร้างอาคารสูงค่ะและพอเกิดการทดลองนี้ขึ้นนะคะวงการวิทยาศาสตร์ก็เริ่มคิดกันแล้วว่าอุ๊ยตอนนี้เราเห็นไฟจากฟ้าและสามารถเอามากักเก็บได้แล้วนะเราสามารถสร้างไฟฟ้าเองได้หรือเปล่าซึ่งในปี1780เนี่ยนะคะก็มีคนคนนึงสร้างได้สำเร็จค่ะคือนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีนะคะชื่อว่าลุยจิกาวานีค่ะคือเขาค้นพบโดยบังเอิญนะคะว่ากบสร้างไฟฟ้าได้ตอนที่เขากำลังสอนกายวิภาคด้วยซากกบอยู่นะคะเขาก็ชี้นู่นชี้นี่ให้นักศึกษาดูเอาโลหะจิ้มไปสองข้างปรากฏว่ากบที่ตายไป
ปแล้วเนี่ยขามันกระตุกปึ๊กขึ้นมาค่ะเขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยนี่แหละไฟฟ้าวิ่งผ่านกบสามารถสร้างไฟฟ้าได้แต่จริงๆแล้วนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคือมันเกิดไฟฟ้าขึ้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากกบทุกคนความเชื่อนี้มีคนมาอธิบายก็คืออเล็กซานโดรโวตานเขาว่าได้ยินเรื่องของลุยจิแล้วเขาก็เอ๊ะว่าทำไมถึงสร้างไฟฟ้าได้จากกบล่ะเขาก็เลยพยายามหาคำอธิบายนะคะแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ว่าอ๋อไฟฟ้ามันไม่ได้เกิดจากกบมันเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆเพราะว่าลุยจิเนี่ยดันเอาโลหะ2อันที่เป็นโลหะคนละชนิดอะไปจิ้มกบแล้วในกบมันมีของเหลวอยู่มันก็เลยนำไฟฟ้านะคะถ้าสมมุติว่าเราลองเอาโลหะที่ถูกต้อง2ชนิดที่ต่างกันไปจิ้มของเหลวอะไรบางอย่างเนี่ยมันน่าจะสร้างไฟฟ้าได้นะโบตาก็เลยทดลองเพิ่มนะคะโดยการเอาเหรียญเงินเนี่ยวางไว้บนลิ้นแล้วก็เอาเหรียญทองแดงวางไว้ใต้ลิ้นปรากฏว่าเขารู้สึกถึงรสเค็มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลิ้นกระตุกแอะเหมือนโดนไฟฟ้าเขาก็เลยเอาความรู้เนี่ยไปประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวตาอีกพายนะคะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดแรกที่สุดของโลกเลยนะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะดังนั้นคนในยุคหลังเขาก็เลยตั้งชื่อหน่วยวัดไฟฟ้าว่าโวลต์เป็นเกียรติให้กับคุณโวตานี่แหละหลังจากนั้นนะคะวงการไฟฟ้าก็บันเทิงขึ้นค่ะมีคนพยายามคิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ดังมากก็คือไมเคิลฟาราเดย์ค่ะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยมันดูมีความแบบเกี่ยวๆกันนะจนในที่สุดนะคะเขาก็ค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในปี1821ค่ะตัววิธีของเขานะคะก็คือการเอาขดลวดเนี่ยมาหมุนระหว่างแม่เหล็ก2อันนะคะจนกระทั่งเกิดการเหนี่ยวนำแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าออกมาได้ค่ะแต่ตรงนี้วิวขอไม่อธิบายนะทุกคนเดี๋ยวมันจะวิจารเกินไปจากการทดลองนี้ของไมเคิลฟาราเดย์ที่ถือว่าเป็นแบบปิดาแห่งไฟฟ้าเลยอ่ะก็ทำให้มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงนะคะได้รับอินสไปเรชันแล้วก็เอาไปประดิษฐ์ต่อจนกระทั่งได้มาเป็นไดนาโมที่แบบเอาไว้ปั่นไฟในที่สุดค่ะซึ่งนี่คือแบบต้นแบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบันเลยนะคะตรงนี้ฟังข้ามๆไปก่อนนะเพราะว่าฟาราเดย์ก็คิดเครื่องปั่นไฟเหมือนกันคนนี้ก็คิดคนนู้นก็คิดคือมันคิดพร้อมๆกันว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าตัวนี้คือตัวที่เวิร์กที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นไดนาโมนะคะจริงๆต้องบอกว่าหลังจากฟาราเดย์เริ่มคิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นมามันไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ไดนาโมนะแต่ว่าวงการไฟฟ้าคือบันเทิงมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคิดนั่นคิดนี่กันเต็มไปหมดเลยอย่างคนนึงเนี่ยนะคะก็คืออองเดรแอมแปร์ค่ะที่เขาอ่ะมาอธิบายเกี่ยวกับไฟฟ้ากับแม่เหล็กจนทุกวันนี้ในที่สุดเราเอาชื่อแอมแปร์มาใช้เป็นหน่วยไฟฟ้าไปอีกอ่ะแล้วก็จะแบบมีจอร์จโอมมาอธิบายนั่นอธิบายนี่แล้วก็มีหน่วยโอมไปอีกนะคะจะเห็นว่าเริ่มมีคนกระโดดเข้ามาเล่นในสนามเกี่ยวกับไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าไฟฟ้าในยุคนั้นเนี่ยยังใช้เรื่องเคมีเป็นหลักเพราะว่าไอการเหนี่ยวนำเนี่ยมันก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้แหละแต่ว่ามันได้น้อยมากจนเหมือนให้รู้แค่ว่ามันได้ทุกคนแต่มันยังไม่สามารถผลิตไฟแบบเอามาใช้รันเครื่องจักรหรือมาทำอะไรได้นะคะคืออย่างมากที่สุดนะในยุคแรกๆอ่ะมันก็ได้แค่เอามาส่งรหัสมอสอะค่ะอันนี้เมื่อการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเกิดจากการหมุนเร็วๆเร็วๆเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงจะได้หมุนขดลวดให้เร็วกว่านี้มันจะได้ผลิตไฟฟ้าให้เอามาใช้งานได้จริงๆสักทีจะให้นั่งเอามือหมุนปิ้ว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 มันก็ไม่ทันใช่ไหมหรือจะเอาคนมาแบบปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเอาหนูมาปั่นจักรมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนักประดิษฐ์เขาก็เลยคิดกันว่าเขาจะต้องทำยังไงดีที่จะสร้างเครื่องปั่นไฟที่มันสามารถหมุนได้ตัวเองได้นะคะซึ่งพอคิดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่แบบไฟฟ้าแมสและมีนักประดิษฐ์เอาไฟฟ้าไปทำนู่นทำนี่ต่อนะโทมัสอัลวาเอดิสันนิโคลาเทสลาก็จะเถียงกันเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเป็นแบบสงครามไฟฟ้าเลยที่วิวเคยเล่าเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ขอไม่ไปเล่าละเอียดเนาะแต่เราจะมาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะว่าแล้วเขาเอาอะไรมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเขานะคะมันก็จะเริ่มมีตั้งแต่ที่มีคนอะเอาม้ามาหมุนเอาให้ม้าเดินเดินเดินไปแล้วก็หมุนเครื่องปั่นไฟนะคะแต่ว่าม้ามันก็คือม้าค่ะมันก็เหมือนกับการเอาคนมาหมุนหรือว่าเอาหนูมาปั่นจากแหละมันก็ยังเป็นสัตว์มันยังมีเวลาต้องพักต้องอะไรนะคะดังนั้นคนเราก็ยังต้องคิดวิธีอื่นต่อไปค่ะมนุษย์เราอะรู้จักการเอาพลังงานไอ้น้ำมาใช้ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยมีคนคิดว่าในเมื่อเราเอากังหันไอ้น้ำมาขยับเครื่องกลอื่นๆได้ทำไมเราถึงจะเอากังหันไอ้น้ำมาหมุนเครื่องปั่นไฟไม่ได้นะคะแล้วพอเขาเอาพลังไอ้น้ำมาใช้ในการหมุนกังหันแล้วเอากังหันไปหมุนเครื่องปั่นไฟเนี่ยไฟฟ้ามันก็แมสขึ้นมาได้จริงๆค่ะอย่างในปี1882เนี่ยนะคะก็จะมีการตั้งสถานีจ่ายไฟ Pearl Station ที่นิวยอร์กก็ใช้วิธีการปั่นไฟแบบนี้นี่แหละซึ่งคอนเซ็ปต์เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เรายังใช้ไอ้น้ำในการผลิตไฟฟ้ากันอยู่นะคะอย่างโรงไฟฟ้าที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยส่วนนึงก็ยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนคือหาอะไรสักอย่างมาเป็นเชื้อเพลิงทำให้น้ำร้อนแล้วก็เกิดไอ้น้ำแล้วเอาไอ้น้ำไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้านี่แหละค่ะเขาก็จะต้องใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาติหินน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลใดๆนะคะในการทำความร้อนให้ได้ไอ้น้ำมากพอไปผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่ง
แน่นอนว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าได้แบบเยอะๆๆเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากๆแล้วก็เป็นไฟฟ้าราคาถูกนะคะและเนี่ยคือวิธีการผลิตไฟฟ้าหลักที่สุดของประเทศเราในปัจจุบันค่ะถึงวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบนี้นะคะมันจะมีข้อดีคือให้พลังงานที่เสถียรแต่ทุกคนรู้ไหมว่าปัญหาของมันคือเรื่องความร้อนที่ใช้ทำไฟฟ้านี่แหละเพราะว่ากว่าจะจุดไฟติดให้มันร้อนพอผลิตไอน้ำได้เนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงเลยค่ะแล้วมันยังต้องใช้พลังงานใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเยอะมากๆนะคะไม่งั้นมันก็ไม่พอดังนั้นพอแบบจุดติดขึ้นมาทีนึงแล้วจะไปจุดๆดับๆมันก็ไม่ได้ก็คือผลิตยาวไปเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนปีนึงนี่หยุดเพื่อตรวจแบบตรวจเช็คสภาพแค่สักครั้งเดียวก็พอค่ะเพื่อให้เชื้อเพลิงที่มันจุดไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะและบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกที่ตั้งให้มันเหมาะด้วยต้องไปตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะว่ามันต้องใช้น้ำปริมาณมากเลยอ่ะในการระบายความร้อนแล้วก็เพื่อความสะดวกเขาจะได้ขนส่งเชื้อเพลิงมาทางน้ำได้ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องไม่อยู่ในแนวเปลือกโลกเพราะเดี๋ยวแผ่นดินไหวโรงไฟฟ้ามีปัญหาต้องไม่อยู่ใกล้ร่องมรสุมแล้วก็ต้องไม่อยู่ไกลจากแหล่งที่จะใช้ไฟฟ้ามากเกินไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ไกลกว่าจะขนส่งไฟฟ้าไปมันก็เสียไฟระหว่างทางเปลืองไงคะโรงไฟฟ้าแบบนี้ผลิตไฟได้ดีผลิตไฟได้เยอะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกร้อนนะคะจะผลิตแบบนี้เป็นในระยะยาวมันก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่อ่ะตรงข้ามกับไฟเลยนะคะพลังงานอีกอย่างที่มนุษย์ใช้มานานมากๆตั้งแต่สมัยโบราณและก็คือพลังน้ำค่ะซึ่งคอนเซปต์ของการใช้กังหันพลังน้ำปั่นไฟเนี่ยนะมีคนคิดมาตั้งแต่เป็นช่วงทดลองในปี1880และแล้วก็มาเริ่มใช้ผลิตไฟฟ้ากันจริงจังนะคะในปี1881ซึ่งที่แรกก็คือที่น้ำตกในแองโกลาที่รอยต่อระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะก่อนที่เขาจะพัฒนาต่อนะคะกลายมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเต็มรูปแบบในปี1882ค่ะปัจจุบันบอกเลยว่าการใช้พลังน้ำผลิตไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่เราใช้กันเยอะเลยทั่วโลกเพราะว่าโลกของเรามีน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าการจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเนี่ยแปลว่ามันต้องมีแหล่งน้ำก่อนและมันต้องเป็นพื้นที่เก็บน้ำที่เป็นขนาดใหญ่มากๆนะคะดังนั้นมันก็เลยหนีไม่พ้นเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะคือจริงๆต้องบอกว่าเขื่อนเนี่ยนะคะจุดมุ่งหมายในการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยส่วนมากมันไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรอกค่ะแต่ว่ามันมีเอาไว้ในการจัดการน้ำนะคะเช่นอ่ะตอนนี้น้ำเยอะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอันนี้ต้องกันน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำหลากลงไปเจอคนน้ำท่วงน้ำท่วมต้องเก็บน้ำเอาไว้ผลิตน้ำประปาต้องเก็บน้ำจืดเอาไว้ผลักดันน้ำเค็มเวลาที่น้ำเค็มมันขึ้นมามากเกินไปส่วนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับผลพลอยได้ที่ได้จากการสร้างเขื่อนค่ะก็คือปกติเวลาที่เขื่อนเขาปล่อยน้ำเนี่ยมันจะต้องมีเขื่อนนี้ใช่ไหมแล้วน้ำมันจะต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำค่ะดังนั้นแทนที่เขาจะปล่อยไว้เฉยๆเขาก็กังหันไปรองเวลาที่น้ำมันไหลลงมามันก็หมุนกังหันก็ไปหมุนเครื่องก็ผลิตไฟฟ้านะคะก็คือผลิตไฟฟ้าได้โดยที่ไม่รบกวนน้ำกินน้ำใช้จากเขื่อนเลยนะคะวิธีนี้การผลิตไฟฟ้าไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวเขื่อนสร้างขึ้นมาค่ะเพราะว่าบริเวณที่เขื่อนมันไปตั้งเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ป่าสูญหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำแทนไงเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากนะคะแต่ก็มีอะไรที่ต้องสูญเสียไปเพื่อให้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะส่วนพลังงานอีกอย่างนึงที่เราเห็นเยอะเหมือนกันนะก็คือพลังงานจากลมเพราะว่ากังหันลมเนี่ยก็เป็นอะไรที่มนุษย์เราใช้มานานแสนนานแล้วนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนะถึงพลังน้ำกับพลังความร้อนเนี่ยจะดูเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่น่าจะฮิตกว่านะคะแต่ว่าในช่วงปลายปี1800ถึงต้น1900เนี่ยนะคะพลังลมเนี่ยก็จะไปฮิตในพวกฟาร์มที่ห่างไกลนะคะนึกภาพเมืองนอกที่แบบพื้นที่เขาใหญ่มากๆแล้วมันอยู่ไกลกันมากจริงๆอ่ะจะให้ไปใช้ถ่านหินในบ้านตัวเองมันก็คงไม่เหมาะแล้วจะให้สร้างเขื่อนในบ้านมันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่เหมาะจะสร้างเขื่อนนึกออกปะดังนั้นตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเนี่ยง่ายสุดฮิตสุดนะคะแต่ว่าไฟฟ้าพลังลมก็มาแผ่วลงในช่วงประมาณทศวรรษที่1930ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยพัฒนาดังนั้นลากสายไฟมาก็ง่ายกว่าตั้งกังหันใช้ลมผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งพลังลมเนี่ยถ้าพูดในแง่สิ่งแวดล้อมคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ปัญหาก็คือลมมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นมีคนต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นถ้าใช้วิธีการเหล่านี้มนุษย์เราก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอแหละแต่ปัญหาคือผลที่ตามมาจากการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยเริ่มเอะแล้วว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเราจะผลิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วเราต้องจัดการอะไรบางอย่างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะคะว่าการกระทำต่างๆของเรามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศก็คือรู้มาตั้งแต่ช่วงปี1800และแต่คนเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรค่ะถึงขนาดที่ในช่วงปี1890เนี่ยนะคนเขายังเฮกันอยู่เลยว่าอ๋อผลิตคาร์บอนออกมากลายเป็นก๊าซเรือนกระจกโลกร้อนขึ้นก็ดีสิทุกวันนี้หนาวจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไปเจอมันคือคนเมืองหนาวค่ะกว่ามนุษย์เราจะมารู้สึกนะคะว่าโลกร้อนขึ้นเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยก็ช่วงแบบปี1950ไปแล้วอะแล้วก็มารู้สึกจริงจังเลยนะว่าเฮ้ยน่ากลัวแล้วก็คือหลังปี1988นะคะเพราะว่านักวิชาการหลายคนนะบอกเลยว่าฤดูร้อนปี1988
เนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่แบบเรากลับไปไม่ได้แล้วเพราะนี่คือแบบช่วงที่โลกร้อนที่สุดแบบนิวไฮเลยค่ะแล้วผลที่ตามมาคือเริ่มมีภาวะแล้งไฟไหม้ป่านู่นนี่นั่นคนก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อุณหภูมิอุ่นขึ้นเฉยๆอากาศอุ่นขึ้นแต่มันคือมีผลกระทบต่อชีวิตของเราและหลังจากนั้นนะคะคนก็เลยหันมาพูดเรื่องโลกร้อนกันมากขึ้นค่ะเริ่มมีแบบอ่ะพิธีสารเกียวโตในปี1997เริ่มตกลงกันว่าทำยังไงดีเราจะลดการปล่อยคาร์บอนนู่นนี่นั่นหรือเริ่มมีแบบข้อตกลงปารีสเพื่อที่จะกำหนดเลยนะว่าไม่แต่ละประเทศเราจะต้องปล่อยคาร์บอนยังไงอะไรยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดที่เขาคุยกันไปเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันกระทบกับวิธีคิดวิธีผลิตไฟฟ้าของมนุษย์แน่ๆค่ะเพราะว่านะพลังงานความร้อนถ่านหินเขาก็เลยต้องมาคิดกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการผลิตไฟฟ้ายังไงบ้างให้มันปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยลงทีนี้ตัดภาพมาที่ประเทศไทยเรานะคะประเทศไทยเราก็ไปร่วมการประชุมอะไรต่างๆกับเขามาด้วยโดยเฉพาะ COP26ที่เพิ่งจะไปมาไม่นานนี้นะคะดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยนะคะก็เลยประกาศค่ะบอกว่ากฟผ.จะเป็น E-GAC Carbon Neutrality นะคะภายในปี2050ค่ะซึ่งมันก็จะอยู่ภายใต้หลักการของการสร้างสมดุลนะคะระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศนะคะตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือว่า AEDP ค่ะพูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะหาวิธีผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแต่ก็ยังต้องคิดถึงเรื่องค่าไฟด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใช้พลังงานสะอาดล้วนๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะค่าไฟก็คือจะแพงมากๆเลยค่ะดังนั้นตอนนี้เขาก็กำลังหาจุดสมดุลตรงนี้ให้เจอนะคะเราจะเห็นว่ากฟผ.เนี่ยพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดคาร์บอนให้กับคนไทยพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการผลิตไฟฟ้าเลยค่ะที่เขาเรียกว่า Green and Clean นะคะซึ่งสิ่งที่เขาจะนำมาใช้นะก็คือการผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียนค่ะซึ่งจะเป็นพลังงานที่ใช้ไม่หมดนะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆแล้วมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติรอบๆตัวเราไงอย่างทุกวันนี้กฟผ.เขาเห็นนะว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะอุ๊ยมันไปไกลมากแล้วแผงโซล่าเซลล์นี่นะจากแต่ก่อนแพงมากๆตอนนี้มันมีแนวโน้มราคาลดลงแต่การจะผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ปริมาณมากๆเนี่ยนะคะมันต้องใช้พื้นที่แบบกว้างใหญ่มากค่ะดังนั้นกฟผ.นะคะเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะตรงไหนมีพื้นที่เยอะๆบ้างนะเขาก็พบว่ามันมีพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ตัวอ่างเก็บน้ำก็ไปใช้อะไรแต่ว่าบริเวณผิวน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากเขาก็เลยเอาพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะคะมาใช้ประโยชน์โดยการทำโซล่าเซลล์เนี่ยไปลอยน้ำไว้ด้านบนค่ะมันก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบควบคู่กันไปเลยบนผิวน้ำเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปนะคะส่วนตรงเขื่อนเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไปค่ะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือว่าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดถือว่าเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบผสมผสานนะคะระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของกฟผ.ที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของเขื่อนที่มีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งกฟผ.เนี่ยเขาก็มีแผนเลยนะว่าเดี๋ยวเขาจะสร้างในทุกเขื่อนกฟผ.ที่มีทั่วประเทศเลยทีนี้ประเด็นก็คือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยถึงมันจะเป็นพลังงานสะอาดนะคะแต่มันก็มีข้อจำกัดของมันเหมือนกันคือมันไม่เสถียรมันไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลานะคะอย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังลมเนี่ยไม่มีแดดไม่มีลมก็ผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะคะขนาดบ้านเราเนี่ยนะแดดดีๆที่บอกว่าอุ้ยแดดแรงขนาดนี้ต้องได้ไฟฟ้าเยอะแน่ๆรู้ไหมว่าต่อวันเนี่ยเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดเมืองไทยแค่ 4-5 ชั่วโมงเองนะคะอย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นพลังงานสะอาดไงเราก็อยากใช้อยู่ดีมันก็เลยนำมาสู่แนวทางเลือกใหม่ๆที่กฟผ.เขาเอาเข้ามาใช้ค่ะที่สามารถทำให้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของคนไทยด้วยซึ่งทางออกเนี่ยก็จะมีหลายวิธีเลยนะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ BESS นะคะ Battery Energy Storage System ค่ะคือมันก็เป็นแบตเตอรี่อ่ะมีหน้าที่สะสมแล้วก็กักเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตออกมาได้เอาไว้นะคะมันมีช่วงที่ผลิตได้เยอะใช่ไหมผลิตได้เยอะเกินใช้ก็เอามาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่แล้วในช่วงเวลาที่ต้องการที่มันผลิตไฟฟ้าได้น้อยก็เอาจากแบตเตอรี่กลับไปใช้นะคะแต่แบตเตอรี่อ่ะมันก็ยังมีความไม่สะดวกอยู่บ้างอ่ะคือมันต้องคอยเติมทุกวันคอนเซ็ปต์ก็คือจะคล้ายๆ power bank นะคะแต่ปัจจุบันเขาก็ลองใช้กันอยู่มีอยู่ที่ชัยภูมิแล้วก็ลพบุรีค่ะนอกจากนี้เขาก็คิดวิธีอื่นอีกก็จะมีระบบกักเก็บพลังงานด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่นะคะ Energy Storage System หรือว่า ESS ค่ะคือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับนะระบบเนี้ยจะใช้วิธีสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะไว้ด้านบนกับด้านล่างคือที่ผ่านมาเวลาใช้อ่างเก็บน้ำสร้างไฟฟ้ามันก็คือปล่อยน้ำลงมาฟุ่มแล้วมันก็ไปเลยไหลไปทะเลเลยนะคะทีเนี้ยพอปล่อยน้ำลงมาแทนที่มันจะไหลฟุ่มไปถึงทะเลเลยมันก็จะมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำอันย่อยข้างล่างก่อน
อนค่ะซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยคนใช้ไฟเยอะอะก็ปล่อยน้ำลงมาสร้างไฟไปนะส่วนพอตอนกลางคืนคนใช้ไฟน้อยไฟมันเหลือใช่ป่ะที่ผลิตมาก็ใช้ไฟตัวเนี้ยดึงน้ำสูบน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำข้างล่างกลับไปที่อ่างเก็บน้ำข้างบนเพื่อที่ว่าน้ำตรงเนี้ยก็จะได้ปล่อยกลับลงมาใหม่แล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ต่อไปนะคะไม่ต้องเสียน้ำปล่อยลงทะเลไปถ้าสมมติว่าคนยังไม่ต้องการใช้น้ำตอนนั้นนะคะซึ่งโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับเนี่ยนะคะปัจจุบันก็จะมีอยู่ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กำลังมีแผนที่จะตั้งที่เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะทั้ง2โครงการนะคะทั้ง BESS ทั้ง ESS เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยผลิตไฟฟ้าเสริมนะคะในช่วงเวลาที่พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้ค่ะมันก็จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแถมยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทุกวันนี้กฟผ.เขาก็ยังพยายามศึกษาเรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆอยู่อีกนะคะเช่นการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็แอมโมเนียมาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากการกักเก็บคาร์บอนหรือว่า CCUS ก็คือเทคโนโลยีที่แบบไหนๆการผลิตใดๆมันก็เกิดคาร์บอนใช่ไหมแทนที่เราจะปล่อยคาร์บอนฟู่ขึ้นอากาศไปเลยเราก็ไปดักจับคาร์บอนตัวนี้เอามาใช้งานนะคะมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เมทานอลซึ่งมันก็เป็นแบบเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไปอีกนะคะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้จากเดิมที่มนุษย์เราในสมัยโบราณเนี่ยนะมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โอ้โหเห็นพลังงานอะไรบางอย่างรู้สึกเกรงกลัวไม่สามารถเอาลงมาใช้งานได้เนี่ยมนุษย์ก็พัฒนาจนทำความเข้าใจกับพลังงานนั้นดึงพลังงานนั้นลงมาใช้กักเก็บได้แล้วก็สามารถผลิตเองได้ด้วยนะคะแล้วยังไปคิดวิธีที่ผลิตออกมาได้ปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อมไปอีกดังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันค่ะด้วยความสามารถของมนุษย์เนี่ยว่าเราจะสามารถคิดเทคโนโลยีวิธีการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆได้อีกไหมนะวงการไฟฟ้าของโลกเราเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะเพราะวิวเชื่อว่าทุกคนก็ยังอยากใช้ไฟฟ้าอยู่อยากใช้ไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมแล้วก็อยากใช้ไฟฟ้าโดยที่ไม่ทำลายโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การผลิตไฟฟ้าที่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังตั้งแต่อดีตดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้พูดบ่อยเหลือเกินนะเรื่องคาร์บอนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขากำลังตระหนักกันอยู่นะคะว่าอากาศของโลกเราเนี่ยวิปริตขึ้นทุกวันร้อนขึ้นทุกวันแห้งแล้งบ้างอากาศแปรปรวนนู่นนี่นั่นคือเรียกได้ว่านี่แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้แทบจะทุกองค์กรแทบจะทุกหน่วยงานเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้อยู่ในตอนนี้ค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพูดถึงเยอะหน่อยช่วงนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ